โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา2561พร้อมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา6ชุมชนค่ะคณะครูนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา2561โดยมีด็อกเตอร์เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันและนายเจริญโกศิยาพรรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเป็นผู้กล่าวรายงานและมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาพัฒนาทักษะการแข่งขันนำไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมทำการแข่งขันในระดับสูงรวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬามีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาเพื่อการพัฒนาทักษะทางการกีฬาของนักเรียนให้สูงขึ้นนักเรียนสามารถเล่นกีฬาได้ถูกต้องตามกฎกติกาการแข่งขันเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากการเรียนมาใช้แก้ปัญหาทักษะในการแข่งขันฝึกความมีระเบียบวินัยความสามัคคีการทำงานเป็นทีมและเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนโยบายการจัดการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยที่ว่าวินัยดีมีวิชากีฬาเด่นเป็นโรงเรียนของชุมชนโดยทางโรงเรียนได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาออกเป็น6ประเภทและ1กรีฑาอาทิเซปักตะก้อฟุตบอล7คนเทเบิลเทนนิสวอลเลย์บอลเปตองแบดมินตันและกรีฑาโดยมีการแบ่งออกเป็นสีคือสีฟ้าสีชมพูสีเขียวและสีแดงอีกทั้งมีชาวชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีด้วยทั้งหมด6ชุมชนคือชุมชนชุมพลพัฒนาชุมชนร่วมใจชุมชนบัวคูนชุมชนบ้านทุ่งชุมชนสักทองและชุมชนตาลเดี่ยวโดยได้รับการสนับสนุนจากทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดด้วยดีสัญลักษณ์นะคะก็จะเป็นขบวนเทิดพระเกียรตินะคะผู้ถือป้ายนะคะเด็กชายสิทธิเดชโยธานันท์และเด็กหญิงจารุวรรณปัญญานะคะก็จะมาในชุดในทีมงานรื่นเริงบรรยากาศย้อนยุคนะคะอุ่นไอรักไฟความหนาวสายน้ำแห่งวัฒนโกสินทร์นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่ต่อจากขบวนกลุ่มธงสีต่างๆนะคะก็จะเป็น
ป้ายคำขวัญของโรงเรียนนะคะครับผมต่อจากป้ายคำขวัญโรงเรียนนะครับจะเป็นขบวนของสีแดงนะครับในทีมอาราเดกแดงนะครับผู้ถือป้ายนะครับนางสาวสิริวิมลกาวิจัยนักเรียนชั้นม.3นะครับดัมเยอร์นะครับนายจุฑาภัทรปูนามานะครับนักเรียนชั้นม.3นางสาวภูริดาอุดแสนนักเรียนชั้นม.3นางสาวปิยธิดาประกอบกิจนักเรียนชั้นม.3และเด็กหญิงณัฐนิชาแสนเตปินนักเรียนชั้นป.6คนถือธงสีแดงนะครับนายเอกปัญญานายเอกปัญญาคุณน้านักเรียนชั้นม.3นะครับซึ่งก่อนจะเป็นขบวนสีแดงนะคะก็จะมีฟ้าหยุดก่อนแล้วลูกของโรงเรียนนะคะนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะคะมีวินัยใฝ่คุณธรรมเลิศล้ำปัญญาคือคำขวัญของโรงเรียนนะคะวิสัยทัศน์นะคะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผู้เรียนมีความรู้ผู้คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยนะคะวิสัยทัศน์พยาวรางกูลนะครับเด็กชายวุฒิชัยอ้ายใจนักเรียนชั้นป.6/1นะครับจะตามด้วยพานพุ่มเงินพุ่มทองเด็กชายธีรโชตนนท์แตงนักเรียนชั้นป.5เด็กหญิงณัฐพรนักเรียนชั้นม.2เด็กหญิงขวัญฤทัยนักเรียนชั้นม.2เด็กหญิงอริสานักเรียนชั้นม.1นะครับด้วยราชวงศ์จักรีนะครับพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10นะครับราชวงศ์จักรีเป็นราชวงศ์ที่ปกครองราชอาณาจักรสยามต่อจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบันโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาราชวงศ์โดยการปราบดาพิเศษเมื่อพุทธศักราช2325ยุคของราชวงศ์นี้เรียกว่ายุครัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ล้วนทรงสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศมหาศาลชาติไทยไม่ตกเป็นเมืองพึ่งของต่างชาติก็เพราะพระปีชาความสามารถของทุกพระองค์ตามด้วยขบวนสืบสารพระราชาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติได้พระราชทานแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากว่า40ปีเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับเพื่อให้ประเทศชาติประชาชนสมดุลยั่งยืนพร้อมรับการต่อการเปลี่ยนแปลงและขบวนอาเซียนร่วมใจนะครับเด็กหญิงกุลยาตุลาเน่นักเรียนชั้นป.3จะนำขบวนชุดประจำชาติ10ชาตินะครับเพื่อแสดงถึงความสามารถ
ความสมานสามัคคีของทุกชาติไม่ว่าชาติใดก็มีความรักสันติความสงบสุขและพร้อมที่จะสานสัมพันธ์อันดีโดยเฉพาะชาติอาเซียนทั้ง10ประเทศขบวนต่อต้านยาเสพติดนะครับร้วนก่อให้เกิดโทษต่อชีวิตผู้เสพทั้งสิ้นนะครับทำลายทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับและตามด้วยขบวนไทยแลนด์ 4.0 นะครับในปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบทำมากได้น้อยจึงต้องทำการปรับเปลี่ยนนะครับในขบวนประกอบเพื่อจรวดชาติไทยหุ่นยนต์โดนไทยแลนด์ 4.0 และแว่น VR แสดงเห็นว่าสีแดงให้ความสำคัญกับเยาวชนที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 นะครับต่อจากขบวนเด็กชายรัฐภูมิโรวิชัยนะคะเด็กหญิงวิภาพรปันศรีคำนะคะดาเมเยอร์นะคะมีรุ่นใหญ่และก็รุ่นเล็กนะคะดาเมเยอร์รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นะคะเด็กหญิงคุณพิวาถาวรเด็กหญิงจุฑารัตน์กันธีระและเด็กหญิงปนัดดาปันธินะคะเด็กหญิงสิริภูชาทองทองเด็กชายเอกนิษฐ์เอี่ยวบำรุงเด็กชายคฤหัสถ์เจริญศักดิ์และเด็กชายพานุวัฒน์อุ่นล่าค่ะผู้ถือป้ายผู้นำเชียร์นะคะเด็กหญิงปานตะวันยอดปานันนะคะนำคณะเชียร์ลีดเดอร์สีเขียวนะคะป้ายไทยแลนด์ 4.0 นะคะนางสาวชยาดาบุญประมุขนะคะนำนวัตกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสื่อสารในยุคปัจจุบันมาด้วยนะคะก็จะสังเกตว่าสีเขียวจะมาในธีมไฮเทคโนโลยีหน่อยนะคะก็จะมีทั้งไลน์มีทั้งเครื่องมือสื่อสารต่างๆนะคะก็มีข้อความโดนใจนะคะโดยเด็กหญิงออนันงคำแดงดีนะคะเป็นผู้ถือป้ายเป็นป้ายข้อความโดนๆของสติ๊กเกอร์ไลน์ต่างๆนะคะไอเดีย Let's go นะครับไลน์นั้นนะคะมีฟีเจอร์หลายๆอย่างที่เป็นจุดเด่นทำให้ไม่เหมือนแอปอื่นๆนะคะโดยเฉพาะสติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูนน่ารักๆที่ให้เลือกใช้ได้นับร้อยแบบเลยทีเดียวนะคะซึ่งในยุค 4.0 นะคะเทคโนโลยีก็ถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อลดบทบาทของมนุษย์นะคะและเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ในการใช้ความคิดเพื่อข้ามขีดจำกัดสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ๆเช่นคำพูดว่า capture กับแอปถ่ายภาพในสมาร์ทโฟนนะคะโทรศัพท์ก็จะถ่ายรูปให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ต้องกดถ่ายด้วยซ้ำนะคะการใช้ไลน์ในการติดต่อสื่อสารสีเขียวจึงให้คอนเซปต์ที่ว่าสีเขียวแอดไลน์นะคะอันนี้เป็นคอนเซปต์ของนักกีฬาสีเขียวนะคะซึ่งแต่ละสีก็ไม่น้อยหน้ากันนะคะครับซึ่งคำว่าขบวนชมพูไทยบ้านอีสานจวดๆนะคะจวดจ้านะคะซึ่งเป็นภาษาอีสานคำว่าไทยบ้านนะคะแปลว่าชาวบ้านคำว่าจวดจ้าแปลว่าสนุกสนานนะคะวันนี้ชมพูจัดเต็มนะคะสนุกสนานเต็มที่นะคะคนถือป้ายสีนะคะนางสาวกุชนาเจริญศักดิ์นะคะและเด็กชายและนายสลันชุ่มสวัสดิ์นะคะคมสีเด็กชายในติดยาเปียนนะคะดอมเมเยอร์ชุดเล็กนะคะเด็กหญิงตนีพาแดงเถินนะคะดอมเมเยอร์ชุดใหญ่นะคะเด็กหญิงชุดเล็กนะคะเด็กชายไตรรัตน์พิลาพิมพ์และเด็กชายธนภัทรมี3คนนะคะดาเมเยอร์ชุดใหญ่นะคะเด็กหญิงสุภาพรแสงทองเด็กหญิงจิรัชยามโนวงศ์เด็กชายอธิวัฒน์ทองศรีและเด็กหญิงธนวัฒน์สมบัติค่ะตามด้วยชมพูน้อมใจเทิดไท้องค์ราชันนะคะวันนี้สีชมพูมาในชุดสีน่ารักนะคะสีชมพูธีมสีชมพูน่ารักนะคะชุดขบวนเทิดไท้องค์ราชันนะคะประกอบไปด้วยขบวนอุ่นไอรักคลายหนาวนะคะและก็ใบอุ่นไอรักนะคะน่ารักมากเลยนะคะมีขบวนจักรยานด้วยนะคะใบอุ่นไอรักนะคะซึ่งเป็นพระปิชาสามารถทางด้านมีขบวนที่เกี่ยวกับพระปิชาความสามารถในด้านการทหารและการบินนะคะ
ทหารถือธงมาด้วยนะคะมีเครื่องบินนะคะ2ลำมาด้วยนะคะตามด้วยขบวนของอีสานม่วนซื่นนะคะเราได้ยกวิถีชีวิตของชาวอีสานเป็นอริยบทในการดำเนินชีวิตของชาวอีสานไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตการทำมาหากินอย่างเช่นแคนวงนะคะแย่ไข่มดแดงนะคะและวิถีชีวิตม่วนซื่นโฮแซวในการร้องรำทำเพลงนะคะเป็นเซิงสวิงนะคะซึ่งเป็นการผ่อนคลายคลายเครียดนะคะจากนั้นจะเป็นขบวนศรัทธาและความเชื่อของชาวอีสานซึ่งจะมีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่เป็นรูปนามนะคะเป็นนามธรรมหรือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านชาวอีสานก็ว่าได้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยความศรัทธาวัดคำชะโนดนะคะบั้งไฟพญานาคนะคะพญาเต่างอยนะคะขบวนเชียร์ลีดเดอร์ของสีชมพูนะคะก็จะมาในแนวร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานนะคะนอกจากขบวนนี้แล้วจะตามด้วยขบวนสีฟ้านักกีฬาสีฟ้านะครับที่เดินตามขบวนพาเหรดคนถือป้ายสีฟ้านะครับเด็กชายปณธรไหมสกุลเด็กหญิงชนาภาแดงเถิงคนถือธงนะครับนายจักรพงศ์กาล้อมนะครับดัมเบลเยอร์นะครับเด็กหญิงทิชารัตน์สมใจเด็กหญิงอัคนาวงศ์สมศรีเด็กหญิงทิติพรศรีหาและตามด้วยขบวนลีดเดอร์นะครับนำโดยดัมเบลเยอร์ที่นำมานะครับมาแนวใสๆน่ารักน่ารักนะครับแต่ละสีไม่ยอมแพ้กันนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นขบวนเจ้าชายเจ้าหญิงนะครับขบวนกองเชียร์นะครับจะมาออกในแนวการ์ตูนโดราเอมอนโดราเอมอนนะครับมีลูกโป่งถือน่ารักน่ารักนะคะของสีฟ้ารวมถึงตรงอัศจรรย์นะคะก็จะมีครอบครัวของโดราเอมอนอยู่ในนั้นนะคะบูรัสนะคะเลือดสีฟ้านะคะเพราะหลายคนก็อยากจะเป็นโดราเอมอนเพราะมีกระเป๋าวิเศษล้วงหาอะไรก็เจอนะครับพารีนะคะตามด้วยขบวนพาเหรดของชุมชนนะคะวันนี้ซึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณทุกชุมชนมาในณโอกาสนี้นะคะท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากในปีนี้นะคะซึ่งขบวนแรกนะคะเป็นขบวนของสีแดงนะคะเป็นชุมชนชุมชนพัฒนานะคะครับผมชุมชนที่2นะครับมาด้วยสีฟ้านะครับเป็นชุมชนร่วมใจนะครับนะครับแต่ละสีก็สดใสนะคะมีป้ายคำขวัญเยอะแยะนะคะผู้ถือป้ายของสีแดงนะคะคุณชดาอนุรักษ์ชีวินนะคะมีป้ายออกกำลังกายเป็นเด็กที่ไม่เป็นสุดนะคะมีแนวคุณภาพดีไม่มีอุปสรรคเพื่อผลชุมชนนะครับนะครับชุมชนสีฟ้านะครับชุมชนร่วมใจนะครับผู้ถือป้ายนะคะคุณอภิรดีช่วยท่านนะคะผู้ถือป้ายนะคะคุณสรัญญามิ่งสวนนะคะชุมชนเข้มแข็งนะครับร่วมแสดงพลังวิ่งนะครับและป้ายสุดท้ายที่อยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นรักโลกรักสุขภาพนะครับมีหมวกสีขาวชุดสีชมพูเหมือนกันนะคะชุมชนนี้นะคะตอนนี้ขบวนเป็นหนึ่ง
นึ่งเดียวนะคะมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะตามด้วยขบวนกองยาวนะครับของโรงเรียนนะคะมีสมเด็จพระราชินีด้วยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยขบวนธงชาติและธงจำพระองค์รัชกาลที่10นะครับลายคำขวัญรู้จักใช้รู้จักรักษาคุณค่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะลงทุนด้วย2เท้าวิ่งด้วยวิ่งทุกก้าวคือกำไรปันผลให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ขบวนกองเชียร์นะครับมาจัดเต็มเลยนะครับเออด้วยนะคะจัดเต็มมีกระโปรงมีหมวกพร้อมนะคะวันนี้พร้อมชุมชนบัวคูณพร้อมนะคะสีเหลืองตามด้วยสีเขียวนะครับชุมชนบ้านทุ่งนะครับผู้ถือป้าย2คนนะคะคุณนิตยาสุรินทร์และคุณสมจิตรัตนวงศ์สกุลนะคะรู้รักสามัคคีนะครับชุมชนเข้มแข็งออกแรงร่วมใจต้านภัยยาเสพติดครับปลอดเหล้าปลอดบุหรี่นะคะสุขภาพดีทั่วหน้านะคะสีเขียวนะคะปิดท้ายด้วยชุมชนสักทองนะคะมาในทีมสีแสดนะคะผู้ถือป้ายนะคะคุณอัญชลีสีมหันนะคะตามด้วยป้ายคำขวัญเล่นกีฬาไปศึกษาไม่พึ่งพายาเสพติดนะคะผมจะสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองที่นั่งอยู่ในเต็นท์ด้านหน้าตรงนี้นะครับที่อยู่ชุมชนนะครับเพราะตอนนี้นักกีฬาของชุมชนจะเข้าอยู่ในที่กองเชียร์ของชุมชนนะครับขอความร่วมมือผู้ปกครองนะครับที่อยู่ในชุมชนนะครับอยู่ในเต็นท์นะครับยืนอยู่ด้านข้างๆนะครับหรือหลบให้กับนักกีฬาชุมชนด้วยนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านI'm not afraid of the dark.